โดยเฉพาะสงกรานต์แบบนี้หลายๆคนก็มันเป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาตลอดชีวิตนะคะใครจะเชื่อว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้เจอเทศกาลสงกรานต์เป็นแบบนี้คือสงกรานต์ที่ไม่ใช่สงกรานต์สงกรานต์ที่เราขอความร่วมมือกันว่าไม่เดินทางไม่เล่นน้ำถ้าไปดูบรรยากาศเนี่ยปกติแล้วช่วงนี้หมอชิดหัวลำโพง คือสถานีขนส่งทุกที่เนี่ยจะต้องเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนถนนเส้นต่างๆสายสำคัญแต่ปีนี้มันไม่มีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกเราทุกคนช่วยกันนะคะใช่แล้วครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สงกรานต์น้ำไม่เล่นแต่อย่างหนึ่งคือคนไทยเป็นเมืองพุทธพุทธศาสนิกชนก็ยังคงทำบุญเหมือนเดิมนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆไปดูบรรยากาศนะครับเมื่อช่วงเช้าแม้ว่าจะไม่มีการสาดน้ำสงกรานต์กันแต่อย่างใดแต่ชาวพุทธเนี่ยก็ยังคงหลั่งไหลไปทำบุญตามวัดต่างๆไปเริ่มดูกันที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกครับมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยๆนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับมีการถวายสังฆทานบังสุกุลแล้วก็เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุครับซึ่งทางวัดก็มีมาตรการในการคัดกรองที่เข้มข้นตามแนวทางปฏิบัติจากรัฐและมหาเถรสมาคมคือทุกคนเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาภายในวัดต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิรวมทั้งมีมาตรการรักษาระยะห่างพร้อมกับจับเจลล้างมือบริการไว้ในหลายจุดทั่วบริเวณวัดครับทำให้ผู้ที่มาทำบุญส่วนใหญ่นั้นมีความมั่นใจว่าปลอดภัยที่มาทำบุญครับเข้ามาก็มีแล้วค่ะตรวจก่อนเลยวัดไข้ก่อนแล้วแล้วก็มีอะไรก็มีที่เป็นน้ำยาล้างมือค่ะให้ก็มีความปลอดภัยแล้วก็คนก็ไม่ได้พลุกพล่านนะคะในช่วงนี้ก็ทำกันปกติแล้วก็จะห่างๆกันอะอยู่สบายคนก็ไม่ค่อยจะอะไรมากอะค่ะมีความปลอดภัยอยู่แล้วนี่ก็เป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีอะไรตรงนี้บรรยากาศก็ดีอยู่แล้วค่ะมั่นใจค่ะที่นี่ปลอดภัยค่ะขณะที่พระราชวินัยสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกก็ให้แง่คิดนะครับบอกว่าแม้ว่าปีนี้บรรยากาศสงกรานต์จะเงียบเหงาแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ทุกคนรู้ถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในโลกพร้อมกับอวยพรให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ก็ขอให้อำนวยอวยชัยให้เราทั้งหลายอยู่ในสยามประเทศนี้จงเป็นผู้ที่ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้อยู่ดีมีสุขที่ป่วยไข้ก็หายจากการป่วยไข้ที่ไม่ป่วยไข้ก็อย่าได้ป่วยไข้ไปดูบรรยากาศตามต่างจังหวัดกันบ้างนะครับที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์หรือวัดป่าภูกระแตตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับก็มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยมีการจัดที่นั่งของพระสงฆ์และผู้ที่มาร่วมทำบุญห่างกันระยะ 1-2 เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้มีการจัดเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนเข้าศาลาวัดและทุกคนนั้นต้องใส่หน้ากากอนามัยครับ